นี่แหละครับนะกระตุ้นเข้าตาสู่ใจเนี่ยครับก็คือเรื่องของแสงพลังงานแสงนะเดี๋ยวนึกก่อนลุงก็จะใช้วิธีไหน เมื่อวานได้อะไรมาบ้างเมื่อวานได้อะไรเนี่ยนะขอดูเครื่องมือก่อน วันนี้เอาสีอะไรเอ่ยนะครับลุงมีหลายสีนะ ลุงมีของเล่นเยอะนะไม่ธรรมดานะช้านะช้าตามให้ทันกันแล้วกันนะพี่นะลองดูนะปึ๊บเอาละสีแดงแจ๋เลยเอ๊ะสีแดงก็เมื่อวานไม่ใช่เหรอเมื่อวานสีแดงสังเกตมันเหมือนมีชีวิตนะครับเห็นไหมเข้าตาสู่ใจสังเกตไหมครับมีชีวิตประหลาดประหลาดประหลาดมากครับประหลาดเหลือเกินครับชัดเจนนะมันมีกี่สีนั่นน่ะเอาสูดหายใจเข้าทางจมูกแล้วก็หยุดหรือกลั้นเอาไว้นานๆสิ่งที่ต้องการนั่นคือความร้อนภายในร่างกายของท่านนั่นแหละเมื่อเกิดความร้อนขึ้นมาแล้วมันก็จะเกิดสร้างภูมิต้านทานมันจะเป็นการสร้างภูมิต้านทานผลิตภูมิต้านทานในตัวของตัวเราเองขึ้นมาเองอย่าไปหาภูมิต้านทานจากที่อื่นที่เขาเรียกกันว่าวัคซีนนู่นนี่นั่นนะครับวัคซีนธรรมชาตินี่แหละดีที่สุดนะไม่มีผลข้างเคียงนิดเดียวก็ไม่มีด้วยเนี่ยยึดธรรมชาติเป็นหลักบอกลูกบอกหลานก็มาดูกันเข้าไปนะครับโอเคไหมไม่ได้เสียอะไรเลยที่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับส่งผลให้เกิดอย่างวิจิตรพิสดารเข้าใจไหมครับหรือใครจะว่าไงทำเอาดูสิครับเขากระพริบกระเพิบออกมาเนี่ยดูเหมือนมีชีวิตชีวาจริงๆเอาใช่ไหมครับเนี่ยแหละลุงงอกพลังงานบริสุทธิ์เห็นไหมครับดูสิดูเหมือนมีชีวิตชีวามากนะครับลุงก็ไม่ได้ขยับกระเยื่อนอะไรสักนิดเดียวนะเนี่ยนั่นแหละบอกแล้วลุงมีของเล่นเยอะบอกแล้วไงลองเปลี่ยนสีใหม่ดูสิสีใหม่ก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกลุงมันได้ทั้งขึ้นทั้งล่องก็เจ้าของเจ้าของสีเจ้าของแสงก็คือพลังงานบริสุทธิ์พูดอยู่นี่แหละครับใช่ไหมครับมันก็ได้ทุกมิติครับจะอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละนะมันได้มดนี่มารูปแบบเอาสีอะไรใช่ไหมครับเรื่องสีสันหันษาเนี่ยได้หมดแล้วมาแล้วก็จะปล่อยโฟตอนให้ดูด้วยนะครับอย่ามารังเกียจบุรีลุงนะครับรู้ว่าอย่ารังเกียจบุรีลุงลุงหาวิธีให้ท่านเข้าใจจนได้แหละเห็นไหมดูสิครับเหมือนมีชีวิตชีวาดีไหมครับเห็นหรือยังเห็นไหมแปลกเนาะลุงก็บอกแล้วไงลุงบอกก็มีหลายอย่างเห็นยัง
จำไว้เลยนะครับว่าพลังงานบริสุทธิ์มันซ้อนอยู่ในโฟตอนของแสงนะครับไอ้สิ่งที่ซ่อนอยู่ในแสงไม่ต้องพูดถึงโฟตอนก็ได้ครับโฟตอนมันเป็นภาษาวิทยาศาสตร์นะครับไม่รู้ไว้นักวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงกันนะครับถือว่าท็อปแล้วล่ะครับสูงที่สุดแล้วล่ะแทนค่าโฟตอนก็ได้เป็นพลาสมาก็ไม่ผิดล่ะครับเป็นพลาสมาก็ได้นะครับได้ทั้งนั้นแหละเมื่อเวลาพูดเรื่องแสงก็จะรู้พูดเรื่องของโฟตอนนะครับสังเกตมากๆครับขอให้สังเกตมากๆสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอแนะได้ต้องอธิบายได้คำอธิบายได้นี่ที่ชาวโลกบอกว่าเหตุผลนั่นแหละเหตุผลที่ชาวโลกเขาพูดถึงโอเคไหมส่วนทางลุงเนี่ยเหตุคืออดีตผลคืออนาคตนี่ภาษาลุงใช่ไหมครับมันไม่เหมือนชาวโลกหรอกแต่มันไปกับโลกได้นะมันไปกับโลกได้นะให้ดูแต่ฝั่งโลกต่างหากที่ไม่รู้จักฝั่งลุงฝั่งลุงมันพลังงานบริสุทธิ์นะครับขอให้เข้าใจตรงนี้นะครับทุกวันนี้เขาเถียงกันเถียงเรื่องไม่บริสุทธิ์ทั้งนั้นนะครับหน้าจอทั้งนั้นแหละครับเรื่องความไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นอย่าคิดมันมากเป็นมานานแล้วนะสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เป็นมานานแล้วล่ะครับมาถึงวันนี้มันถึงยุคครับเห็นไหมก็ลุงไม้เองเนื้อลุงไม้เองทำเองก็ได้หมดแหละใช่ไหมล่ะ ชอบแบบไหนล่ะเราเปลี่ยนสียังได้นะคุยแล้วเอาสีอะไรดีเราเปลี่ยนสีสักตั้งที่เอาเล่นสีดูสิเอาสีเล่นสีดูสิสีอะไรต่อลุงเอาเป็นไงโอ้เล่นสีไม่เล่นไม่ออกได้ไหมล่ะเล่นสีไม่ออกเลยนะลุงไหนขี้คุยจังขี้คุยจังใจเย็นเดี๋ยวขอกำลังได้ที่ก่อนใจเย็นๆใจเย็นหรือแสงไม่พอแสงไม่พอก็เลยไม่ออกสีเลยนะสีสันหันษาไปตามแบบเดิมแล้วกันเนาะไปตามแบบเดิมๆแล้วกันเนาะไปตามแบบเดิมๆแล้วกันพี่นี่เห็นไหมที่จริงสีแดงก็ดีเหมือนกันนะมันมีคำว่าเย็นอยู่ในทีมันนะครับสีแดงความจริงสีม่วงก็จะดีนะครับสีม่วงสีม่วงนี้เป็นสีที่มีความถี่สูงมากที่สุดนะครับสีม่วงนะครับมีความถี่สูงมากที่สุดนะสังเกตไหมฮะข้างในศูนย์กลางจะเป็นสีม่วงสังเกตไหมครับ
ถ้าใครสังเกตข้างศูนย์กลางจะเป็นสีม่วงเห็นหรือยังเห็นไหมใช่หรือเปล่าแมนบอลไม่รู้ผู้สังเกตก็จะรู้เองนะครับก็พยายามให้สังเกตนะครับมันมีชีวิตจะวางจริงนะขอสูดหายใจเข้าไปแล้วท่านจะรู้ท่านเองนะครับนี่ฮะมันจะไปล้างสมองให้นะครับบอกให้ทราบมันจะเบาหัวประหลาดประหลาดมันโคตรประหลาดมากนะครับมันจะเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งมา3คำนี้จับเอาไว้ให้ดีนะครับนี่ฮะมันบ่งชี้ทางด้านสุขภาพดีนะครับจำด้วยแล้วร่างกายจะไม่ติดขัดอึดอัดขยับเขยื้อนเคลื่อนที่สิครับก้มเงยนู่นนี่นั่นบ้างทำเอาสะสมให้ถึงบ้านแล้วพี่เอ้ยนะครับของดีๆที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของดีๆมีประโยชน์อย่างยิ่งนะใช่ไหมครับอย่าลืมนะฮะลุงพูดอยู่2คำนะครับพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นนะครับร่างกายมันติดขัดอึดอัดทั้งหมดสรุปเลยแล้วว่ามันร่างกายนะร่างกายเราไม่บริสุทธิ์นะครับมันก็เลยอึดอัดติดขัดจับภาษาไม่มีอะไรมากเลยเห็นไหมครับไม่มีอะไรมากเลยไม่มีน้อยนิดเดียวน้อยมากๆครับเพราะมันมาถึงยุคของมันที่จะต้องรู้กับสิ่งเหล่านี้เองนะครับถึงยุคคนไหนรับได้ก่อนคนนั้นก็มีประโยชน์ก่อนก็แล้วกันก็มีแค่นั้นเองนะพี่นะโอเคไหมประหลาดนะประหลาดมากนะครับดูดีเธอบางทีนอนอยู่เนี่ยจะมีอะไรมาแปลกๆในร่างกายท่านนะครับบางทีจะมีผู้คนมาชวนคุยกลางดึกทำไปเล่นไปนะจะเป็นใครก็ไม่รู้แล้วครับก็เรียกว่าคล้ายๆถ้าเป็นพูดว่าไงดามันถึงยุค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 รู้จักกันว่าพระอรหันต์ไหมครับนั่นผมว่านะมันถึงยุคพระอรหันต์จะมาเยี่ยมเยือนบ้านท่านนะจะมาเยี่ยมเยือนในตัวท่านบ้านท่านนะมันจะแปลกๆไม่เคยเห็นก็จะเห็นไม่เคยสัมผัสก็ได้สัมผัสไอ้พวกนี้ครับนั่นๆๆอย่าคิดมากเพราะถ้าหากว่าภาษาลุงหงอกพูดแล้วแล้วก็ท่านก็สังเกตตามต่อสิครับมันชีวิตของท่านร่างกายของท่านใช่ไหมล่ะครับลุงก็เล่าสู่กันฟังเรื่อยแหละฐานะเป็นศิษย์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังมีแล้วจึงมาทำให้ดูรู้เห็นเข้าใจเรามาใช้ในชีวิตประจำวันเราไม่ได้แบกเราไม่ได้หามเป็นว่าใครควรตามอย่ามาหลงเชื่อลุงหงอกแต่อยากจะให้หยิบเอาภาษาลุงหงอกเข้ามาใครควรดูซิคำตอบสุดท้ายจะอยู่ที่ตัวท่านทั้งนั้นแหละที่ว่าเนี่ยครับอย่ามาก้มหน้าก้มท่าเชื่อใครนุกวันนี้มันเชื่อใครไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับเห็นไหมครับจริงๆนะยุคนี้อย่าไปเชื่อใครมันเป็นยุคของอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับทั้งร่างกายของเราทั้งความคิดของเราคือใจเนี่ยครับแล้วทั้งจิตของเราเองนะครับนะมันคล้ายๆกับว่าพัฒนาบุคคลให้เป็นปัจเจกบุคคลมันจะไปควักมันจะไปดึงเอาสิ่งที่ดีๆของตัวเองที่มันฝังแน่นเป็นหญ้าเป็นหินทับหญ้าไว้ออกมาผุดออกมามันเป็นปัญญานะครับมันเป็นปัญญาปัญญาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยพูดกันมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วนะใช่มั้ยสติสมาธิปัญญาจิตคือความสว่างสว่างคือบุญคือปัญญาก็ปัญญาคำเดียวกันนี่แหละครับที่ว่าก็พูดมาทั้งหมดนั่นแหละใช่มั้ยครับก็ขอให้ใคร่ครวญเอามันจะเป็นแม่บทของมนุษยชาติสืบต่อไปก็พัฒนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง2,000กว่าปีด้วยนะ
พระศาสดาพระองค์ใหม่จึงจะมาปรากฏพระวรกายในแผ่นดินโลกแห่งนี้นะที่เรียกว่าพระศรีอริยเมตไตรพระศรีอริยเมตไตรนั่นแหละโอเคนะทุกวันนี้อยู่ในตลาดสดแห่งก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราโอเคไหมครับเขาคือเขาเราคือเราใช่นะฝั่งของเราเนี่ยต้องให้รู้จักตัวเราเองพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้สอนให้รู้จักตัวเราเองอย่างภายในตัวเราเองนี่แหละครับเอาเนื้อหาสาระของพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันเนี่ยเข้ามาอยู่ในใจของเราเนี่ยดีกว่านอกนั้นก็หูฟังไปเรื่อยเขาว่าไงเราเปิดไปดูได้ยินก็ดูกับฟังกันเล่นๆกันไปอ๋อนั่นคือเขานี่คือเราประมาณนี้ก็ต้องแยกแยะออกมาให้มันเป็นชัดเจนมันก็เป็นของเรานี่ครับใช่ไหมครับแนวทางอย่างนี้ต่างหากที่เป็นแนวทางที่มันสุดยอดปรารถนาของมนุษยชาติซึ่งยังต้องพึ่งตัวเราเองมันพึ่งอะไรใครไม่ได้จริงๆนะเอา ยกเว้นการประกอบอาชีพมันต้องมีปฏิสัมพันธ์กันใช่ไหมล่ะงานแต่ละอาชีพแต่ละอาชีพของใครของใครเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ต้องเอาให้อยู่นะพี่นะเรื่องของอาชีพใช่ไหมครับต้องมีการประกอบอาชีพนะทำนู่นนี่นั่นมันที่จะเกิดผลผลิตออกมาใช่ไหมล่ะทำอะไรก็ทำงานบ้านงานคนไหนที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านก็ทำงานบ้านหรือทำนอกบ้านหรือว่าแม่บ้านก็ทำในบ้านก็ได้ทั้งนั้นนะครับยุคสมัยนี้นะทั้งหนุ่มทั้งสาวนั่นนะเหมือนกันนั่นแหละครับคนที่เรียนรู้ก็เรียนรู้การเรียนรู้ทุกวันนี้ผมว่านะหยิบคำว่าหนึ่งอ่านออกเขียนได้ฟังเป็นพูดเป็นแล้วก็คิดเป็นแค่นี้จบเลยโอเคไหมอ่านออกเขียนได้ฟังเป็นพูดเป็นเห็นไหมแล้วก็คิดเป็นต่อมาก็ทำเป็นจบเลยทำเป็นก็คือความสามารถนะอย่าลืม อย่าไปพูดถึงมันเลยปริญญาตรีโทเอกหน้าวันนี้ขอให้มันเป็นอยู่เบื้องหลังเราก็แล้วกันคนไหนมีก็เอาไว้ข้างหลังเดี๋ยวสิ่งนั้นมาเดินหน้า นะสิ่งนั้นมาอ้างไปข้างหน้าไม่ได้แล้วล่ะตอนนี้ครับโอเคไหมจะบอกฉันจบนั่นจบนี่มาเนี่ยตอนหลังๆมาเนี่ยรู้สึกว่าโทษทีขออนุญาตโทษนะมันจะภาษาดูแคลนนิดนึงอย่ากล่าวโทษลุงนะเป็นลักษณะร้อยถ้อยไปแล้วตรงนั้นไม่รู้นะลุงบอกว่าร้อยถ้อยไปแล้วอ่านออกเขียนได้อ้าวกลุ่มภาษาไทยคนไทยพูดไทยฟังไทยรู้เรื่องแล้วก็คิดเป็นกลุ่มภาษาต่างประเทศทีนี้ภาษาอังกฤษอ่านออกเขียนได้ฟังเป็นพูดเป็นคิดเป็นและก็ทำเป็นนะสำหรับลุงความสำคัญนะฮะคิดได้ทำได้นั่นคือผลสัมฤทธิ์ของงานนะสรุปแล้วคิดได้ทำได้เนี่ยคือของจริงแท้นะครับนะบางคนนะไม่ต้องพูดคิดแล้วทำเลยได้เลยสรุปแล้วคิดได้ทำได้น่ะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะจับต้องได้จริงๆก็คือคิดได้ทำได้เอาผลของการทำเนี่ยนะฮะมาใช้ในการดำเนินชีวิตอยู่ได้ปัจจุบันใช่ไหมครับยืนให้อยู่ฮะตรงนี้ภาษาลุงเนี่ยกรองมาให้เรียบร้อยแล้วครับกลั่นมาให้เรียบร้อยกรองมาให้เรียบร้อยแล้วนะตัดยอดเอามาใช้อย่างเดียวโอเคไหมครับอย่างของลุงทุกวันนี้ก็เหมือนกันแหละคิดได้ทำได้เอาผลงานเป็นตัวตั้งเห็นไหมครับ นะบอกให้ทราบไว้นะครับ ถึงทุกวันเนี่ยในการทำเนี่ยอย่างเช่นลุงก็ทำทุกวันนะทำให้ฝนตกบอกให้ทราบก็ได้นะสักวันอย่าไปถ่ายทำไว้ดีๆเอาไว้เสนองานต่างประเทศคิดว่าจะไปที่แม่น้ำยมภายในสิ้นเดือนเนี่ยก่อนสิ้นเดือนนะครับไปที่นั่น
มันจะเป็นจุดไหนก็แล้วกันจะมีทั้งโดรนด้วยนะครับทำไปวัดนะทำไปด้วยมันราวทำเป็นเรคคอร์ดเอาไว้เอาเสนอต่างประเทศเขาเพราะว่าโลกร้อนไงนะครับใช่ไหมล่ะประเทศไทยเขามีหน่วยงานทำแล้วก็ปล่อยเข้าไปใช่ไหมครับใช่นะเขามีหน่วยงานแล้วเขามีงบประมาณแล้วอย่าวุ่นวายกับเขาโอเคไหมพอนะพี่นะลุงก็ปวดแขนเหมือนกันเนี่ยอ๋อยังพอนะนั่นแหละเอาละต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องราวของอะไรต่ออยู่หน้าจอในจอแล้วครับเป็นไงครับท่านสงสัยอะไรก็ถามมาก็แค่นั้นก็เป็นตามประเพณีของเราเนาะคนนะต่อไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงคำว่าบ้านเราดอททีวีมันจะกลายเป็นลุงหงอบพนักงานบริสุทธิ์นะครับนะโอเคนะอยากจะตามลุงก็ตามลุงหงอบพนักงานบริสุทธิ์ภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ลุงหงอบพีเอ็นนิจี้นะครับเอาแนวนั้นไปนะครับมันจะได้อะไรจะได้มีแนวทางชัดเจนไม่ใช่หรอครับโอเคนะเข้าใจตรงกันนะต่อไปนี้ลุงก็จะดูหน้าจอแล้วดูในจอแล้วดักการกาลุงก็จะดูในจอแล้วเชียร์นะจ๊ะเอาเฟซกดแคปเปี้ยงเข้าไปกดเข้ามาอึดเปิดสดเข้าไปเปรี้ยงเลยป๊อนี่ลุงก็จะดูในจอเปิดลุงงอกพลังงานบริสุทธิ์เห็นไหมเป๊ะเดี๋ยวแจ้งเพื่อโปรดแซบเอาไว้นะฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับในเรื่องเราลุงหงอกพนักงานบริสุทธิ์นี้การเมืองเราไม่ยุ่งนะครับการมุ้งไม่เกี่ยวนะครับขอได้โปรดรับทราบตามนี้ด้วยนะครับการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวเราจะเด็ดเดียวเฉพาะเรื่องราวตัวมนุษย์นะครับตัวมนุษย์นะครับเดี๋ยวเรื่องราวธรรมชาติที่เป็นมนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดนะครับจะเด็ดเดียวตรงนี้นะครับนอกนั้นก็เป็นสิ่งที่อยู่นอกตัวเราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมแต่เด็ดๆเฉพาะตรงนี้ชีวิตจริงลุงก็อยู่ตรงนี้แหละเวลาตายไปก็วนเวียนทุกแถวสิ่งแวดล้อมนี่ทำไม่ไปไหนนะนะถ้ามันหลุดไปก็หลุดไปเลยเวลาลมหายใจฉากมันจะเลยสิ่งแวดล้อมไปซะเลยเลยอากาศไปเลยง่ายๆเห็นไหมครับอะไรเนี่ยโอ้เอาดูสิงานนี้ลุงครับยุคพระศรีอริยะปฏิบัติธรรมแล้วปล่อยให้ใจว่างด้วยการดื่มกินฉลองใช่หรือเปล่าครับทำตัวง่ายๆใช่หรือเปล่าครับเห็นเขาบอกเขาเป็นพระศาสดาองค์ต่อจากพุทธะลุงครับจะรู้ได้ยังไงใครคือพระศาสดาองค์ใหม่ฟังให้ดีนะคำตอบของลุงนะฟังด้วยปัญญาเนี่ยนะครับข้อที่1เลยพี่
ข้อที่หนึ่งนะไม่เปลี่ยนคำพูดนะไม่มีใครในโลกนี้ 7-8,000 ล้านคนจะรู้จักตัวเราดีไปกว่าตัวเราเอาให้อยู่คำนี้นะครับนะครับคำที่สองถ้าใครอยากจะรู้ว่าพระอรหันต์เขามีสภาวะเป็นยังไงมีภาวะเป็นยังไงบอกไว้เลยว่าพระอรหันต์เขาจะเป็นรูปร่างก็ได้ไม่เป็นรูปร่างก็ได้เพราะว่าเขาสามารถแยกรูปแยกนามได้เขาจะปรากฏตัวให้เป็นรูปร่างก็ได้นะสลายหายไปก็ได้เพราะว่าคำว่าแยกรูปนามแยกรูปนามไงรวมรูปรวมนามนะคือพระอรหันต์ถ้าใครอยากจะรู้พระอรหันต์ต้องพัฒนาตัวเองให้ไปถึงขั้นพระอรหันต์จึงจะมีคำตอบเองโอเคไหมครับอยากให้ใครมาตอบแทนโอเคไหมทำนองเดียวกันนะถ้าหากว่าใครอยากจะรู้ว่าพระศาสดาพระองค์ใหม่พระศรีอริยเมตไตรก็ต้องปรับตัวเองให้ไปถึงตรงนั้นถึงจะมีคำตอบสุดท้ายได้ตอบตัวเราเองนั่นนะครับนะลุงให้ข้อคิดแค่นี้โอเคไหมครับไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นสำหรับลุงใจนะถ้าเป็นสูงสุดของที่สุดนะฮะอะไรก็สู้รู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดจดในตัวเราตัวนี้ยอดปรารถนามากที่สุดนะชาติสุดท้ายนี่ดีที่สุดแล้วอย่าไปสนใจเลยสิ่งที่เขาว่า มันเรื่องของเขาเขากับเขากับเขาสุดท้ายเขาทะเลาะเขาเขาทะเลาะเขาสังเกตให้ดีนะครับหนักๆเข้าเนี่ยฮะพระสงฆ์จะเสียคนเขาเปล่าเพราะพระสงฆ์จะถูกถามย้อนไปว่ามันมีอยู่3คำปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทปริวัติปริยัติก็ยกย่องกันแหละครับปริยัติ9นั่นคือปริยัติอย่าไปเถียงท่านนะรู้จำรู้จำก็คือรู้ไม่จริงรู้จริงก็รู้ได้โดยไม่ต้องจำใช้หลักนี้อย่าคิดมากปริยัติต้องถามปริยัตินะสอบผ่านประโยค9ถือว่ายอดเยี่ยมกระเทียมโทนแถมดองต่างหากนะพระสงฆ์ไทยมักจะเอาสิ่งนี้เป็นตัวเป็นเครื่องวัดว่าถ้าหากว่าในกลุ่มพุทธศาสนาจะรู้เรื่องราวของพุทธศาสนาเท่าใดเพียงใดวัดกันที่การสอบผ่านโอเคไหมนะปริยัติธรรมประโยคนู่นนี้นั่นเอามาปริยัติธรรม9ไปแล้วกันนะโอเคนะทีนี้กลับมาถึงปฏิบัติต่อไปมันจะมีจะเจอคำถามว่าท่านปฏิบัติได้เพียงใดใช่ไหมครับปฏิบัติแล้วถึงตรงไหนคำว่าถึงตรงไหนคำว่าปฏิเวทใช่ไหมไม่มีใครป้อนคำถามปฏิเวทไปถึงไหนมีไหมครับไม่มีนะปฏิเวทมันแปลว่าเข้าถึงนะให้รู้ไว้กลุ่มปฏิเวทก็คือกลุ่มพระอภิธรรมจำหน่อยครับกลุ่มพระอธิธรรมเรามาแยกเนี้ยพระไตรปิฎกเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มนะอย่าลืมชื่อเต็มๆก็คือปริยัติแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มของที่เรียกว่าพระวินัยมีทั้งหมด 21,000 ข้อคือง่ายที่สุดหรือเรียกว่า 21,000 พระธรรมขันธ์พระวินัยมีอยู่ 21,000 พระสูตรพระสูตรมันคืออะไรพระสูตรก็คือเรื่องราวของพระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์พระอรหันต์ทั้งหมดนะมาพูดทิ้งเอาไว้ในโลกใบนี้
ป็นเรื่องราวของพระอรหันต์เขามาเล่าจะเป็นส่วนตัวของเขาส่วนมากกับส่วนตัวเขาแหละครับนะพระสูตรนั่นพระสูตรนี่เยอะแยะมากมายกายกองทั้งหมดรวมหลวงจ้อง 21,000 พระธรรมขันธ์เช่นเดียวกันเห็นไหมแต่พอมาเป็นพระอภิธรรมนี่เองครับพระอภิธรรมมีอยู่3คำจริงมีอยู่4คำแต่พอเวลาเป็นพระธรรมขันธ์นะครับมันทั้งหมด 42,000 พระธรรมขันธ์ 42,000 ดูสิครับเมื่อกี้นี่ 21,000 21,000 พระอภิธรรมมันโหมันครึ่งไปแล้วนะครึ่งหนึ่งของปริของพระวินัยกับพระสูตรพระวิธรรมมันตั้ง42,000พระธรรมขันธ์รวมแล้วสงฆ์ไม่ใช่84,000ไม่ใช่อะไรนะ84,000พระธรรมขันธ์ฟังกันดีนะคำว่าพระอภิธรรมเนี่ยมันมีอยู่3 4คำต่อไปนี้รูปเจตสิกจิตนิพพานมีอยู่4คำรูปก็คือรูปร่างร่างกายท่านร่างกายผมนี่แหละครับเจตสิกเจตสิกก็คือใจบวกจิตอย่าไปคิดมันมากตรวจวัดได้โดยสติปัฏฐาน4นะตรวจวัดเองมันก็ไม่ใครมาตรวจวัดหรอกธาตุ4ดินน้ำลมความร้อนก็คือไฟนั่นนะครับขันธ์5ก็คือรูปเวทยาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ขันธ์5จำแนกไปให้ได้แล้ววิธีจะมาตรวจสอบก็เอาสติปัฏฐาน4มาตรวจสอบรู้กายานุปัสสนารู้กายรู้ร่างกายของเราด้วยจิตของเราในตาของเราก็ตาเกิดความสว่างมันประหลาดนะมันจะเห็นร่างกายของเราเองนะฮะอยู่ในตาเรานี่นะครับขณะที่เราถ้าเห็นจิตเป็นความสว่างจะเห็นครับบอกกันเลยโสดาเนี่ยเห็นร่างกายตัวเองประมาณ 25% สกิทาเห็นร่างกายเราถึง 50% อนาเห็นตัวร่างกายเราเนี่ย 75% อะไรเห็นทั้งตัวไหนมาบอกถึงขนาดนี้แหละครับก็ตัวเราทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยจะไปเห็นใครสิถึงบอกว่าพระเจ้าเน้นหนักเรื่องตัวมนุษย์เอาเองสอนเรื่องมนุษย์โอเคไหมครับมนุษย์ยังมีทุกข์มีสุขอยู่นะมันไม่รู้เรื่องยุคทุกข์สุขเดี๋ยวมันพูดกันมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วทุกข์กับสุขโอเคไหมครับมาถึงยุคนี้มันก็น่าจะพูดอยู่แค่อย่างที่ลุงกำลังนำเสนออยู่ในเวลานี้พอไหมทีเนี้ยตัดยอดมาว่ากันเลยใช่ไหมครับถ้าจะตามเรื่องของบทบัญญัตินะที่เรียกว่าพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนะก็ตามหัวข้อธรรมอย่างที่กำลังพูดถึงตรงนี้ดูเสียจากนั้นการตรวจสอบที่นี่ครับก็ใช้สติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาแค่นี้เองครับไม่ต้องไปถามใครเลยทีเดียวเห็นไหมใครจะบอกว่านั่นคือภาษีนั่นคืออะไรมันเรื่องของเขากับเขาทะเลาะกันสังเกตไหมฮะเขาทะเลาะกันหมดแหละสังเกตให้ดีก็แปลว่านะเอาเรานี่เป็นตัวหลักฮะมันยุคของเราถูกไหมครับเราก็แปลว่าตัวท่านนั่นแหละครับท่านคือท่านผมคือผมเนี่ยแต่เวลามันวาระมันอยู่ในจอท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอลุงหงอก็เลยใช้สรรพนามคือคำว่าเราท่านเข้าใจไหมมันใช้เซนนี่ซะเห็นไหมลุงก็นำเสนอในรูปแบบของลุงลุงคือใครลูกชาวนาเตรียมขั้นผู้มีแต่กับบ้านหัวใจแล้วครับเห็นไหมอีกใครล่ะสิทธิ์พระอาถาคตอุปโลกเองเนี่ยผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังอยู่หางแถวใครจะอยู่ต้นแถวก็เชิญนะครับพระศรีเมตไตรเดินนี้ก็แกก็เชิญนะครับนั่นคือต้นแถวกลางแถวอีกหน่อยต้นแถวกลางแถวแล้วก็ได้เผาหมดแหละใช่ป่ะแต่เหลือหางแถวก็ไปแทนที่ที่ว่านั้นว่าครับนุ่นโอเคไหมครับเล่าให้ฟังอย่างนี้ผู้มีปัญญาท่านจะเก็ตบอกให้ขนาดขาดปัญญาก็มีแต่ความเชื่ออย่างเดียวแล้วครับ
ใช่ไหมความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันนะคุณโยมสรุปแล้วเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่ใช่ไหมอยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อให้ได้นะครับหรือจอดลึกเข้าไปในความเชื่อนั้นจะมีความจริงซ่อนอยู่ทำนองเดียวกันในความไม่เชื่อนั้นจะมีความจริงซ่อนอยู่แปลว่าต้องเจอความจริงของจริงทั้งเชื่อและไม่เชื่อเห็นไหมทีนี้พอเราดูในจอใช่ไหมครับในจอเห็นเขาทะเลาะกันเถียงกันนู่นนี่นั่นนะต้องไปเจาะดูสิครับว่าของจริงแท้เขาว่าอย่างไรนะมาเอาล่ะลองนำมาใช้ในการพิจารณาดูสิเมื่อเวลาลุงเล่าให้ฟังอย่างนี้แล้วนะครับคุณอะไรเมื่อกี้เนี่ยไม่เคลื่อนไม่ที่ฉะนั้นไม่ขับไม่เคลื่อนแล้วอ๋อคุณดีให้ได้ไปให้ถึงโอเคนะนอกนั้นก็แล้วแต่จะว่ากันสำหรับลุงนะเขาคือเขาเราคือเราตัดตีแตกตัดตกเลยนะครับสำหรับลุงนะเรื่องเราสำคัญที่สุดรู้เราเข้าใจเราเห็นเราจะหมดตัวตนเราเนี่ยสุดยอดปรารถนาเป็นชาติสุดท้ายแน่นอนหวังชาติสุดท้ายดีกว่าจะไปหวังในตรงนั้นโอเคไหมเออนี่นะถ้าผมสวิริชัยนะหลักธรรมคำสอนของพระองค์ปัจจุบันเนี่ยเหนือชั้นกว่าเยอะเลยหวังตรงนี้เอาที่เห็นอยู่เนี่ยนะอย่าไปหวังในนั้นเลยนั่นๆๆอีก 2,000 กว่าปีนู่นนะตัวจริงเสียงจริงถึงจะมาในระหว่างที่จะไปถึง 2,000 ปีเนี่ยหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนามันก็จะเกลี่ยไปหมดอ่ะครับสุดท้ายก็จะดีหมดนะจะดีไปเรื่อยดีไปเรื่อยดีไปเรื่อยพอถึง 2,400 กว่าปีมนุษย์ทุกคนเกิดมาจำไว้เลยครับทุกอย่างจะเป็นทิพย์หมดแปลว่ามนุษย์จะไม่มาแย่งอาหารกันกินไม่แย่งแผ่นดินกันอยู่ไม่แย่งคู่กันพิศวาสไม่แย่งอำนาจกันปกครองเพราะว่าทุกคนสามารถกินง่ายอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาเนี่ยครับกินอากาศกินน้ำเนี่ยโอ้อยู่ได้สบายกินใบไม้เป็นไม่ต้องมาแย่งอาหารกันกินไงก็เตรียมพร้อมใช่ครับเนี่ยระยะเนี้ยลุงก็นำเสนอก็เตรียมพร้อมใช่ครับอากาศเป็นยานะไม่ยาพืชผลไม้เป็นยาก็พูดอยู่แล้วพวกนี้ใช่ไหมครับเออก็เตรียมสิครับใครเตรียมได้ใครได้ก็ดีไปเห็นไหมครับใช่นะส่วนยาที่เขาว่าคือเคมีลุงหมอกตีแตกตัดตกหมดเป็นพิษหมดนะถ้าเขาบอกว่าเป็นยาก็นายแพทย์นางแพทย์นางสายแพทย์ก็กล้ากินไหมดีกว่าเอาปากมาด้วยเออหอมมาเยอะๆยานั่นแหละครับเคมีเอาปากมาด้วยจับยัดให้ดูทีนี้กล้าไหมไม่กล้าโถนี่จะสั่งให้คนอื่นเขากินมีแต่ลุงเนี่ยไม่กินนะเพราะลุงรู้มันเป็นพิษเออเคมีเป็นพิษใช่ไหมฮะนายแพทย์นางแพทย์นางสายแพทย์กล้ากินไหมทีนี้ที่ให้คนอื่นเขากินเนี่ยกินเนี่ยโถอย่ามานั่งเถียงลุงเนี่ยโอ้ยจริงๆนะเถียงทำไมล่ะมันเป็นไม่ต้องคิดเลยที่ว่าในสรุปเป๊ะได้เลยใช่ไหมล่ะนะเรามารักษาตัวเราเองดีที่สุดครับนาทีนี้นะครับอย่าให้ใครมารักษาตัวเราเองเรามีสิทธิโดยชอบธรรมแต่รักษาตัวเราเองนะครับจำภาษาพวกนี้เป็นหลักเอาไว้มันจะได้เป็นหลักเป็นแกนในการพิจารณาเพิ่มเติมต่อไปทีนึงถามว่าดีไหมล่ะเอาใครจะอธิบายมาในเรื่องของเมื่อกี้นี่นะฮะเรื่องของได้รับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงนะครับรู้สึกเป็นไงก็อธิบายความรู้สึกผ่านมาด้วยครับผมจะถามอะไรก็ถามมาคนไม่ถามก็อธิบายความรู้สึกผ่านมาครับก็จะได้เพิ่มเติมให้นะครับวันนี้หนูเปิดมาฟังลุงนอนงับอากาศหลับไปเลยพอตื่นลุงกำลังส่งพลังงานบริสุทธิ์พอดีค่ะหนูนั่งงับอากาศหายใจเข้าไว้ร้อนลงไปที่เอวเนี่ยมาร้อนลงไปที่เอวแล้วก็มียาขาวดีมากน้ำลายคือน้ำย่อยนะจำด้วยครับอย่าคิดมากน้ำลายคือน้ำย่อยน้ำย่อยนี่เป็นเอนไซม์ที่ดีที่สุดจำด้วยครับน้ำย่อยเราเนี่ยครับทางการแพทย์เขาพูดถึงเอนไซม์คือน้ำย่อยเรานี่แหละโอเคไหมอย่าไปไกลไปก่อนนั้น
ไอ้เรื่องนั้นมันเรื่องหมอเขาเดินในหัวหูของเรื่องเขาของเราแค่น้ำลายอย่างเดียวก็พอโอเคไหมครับเนี่ยลุงก็สรุปรวบยอดมาให้เรียบร้อยแล้วเอนไซม์ที่เขาว่านั่นแหละครับจริงๆก็น่าสงสารหมอนะนะคนเล่นหมอเนี่ยเอนไซม์เนี่ยไม่ใช่ง่ายนะครับจำกันหัวหูฟังนะครับเอนไซม์เนี่ยนะเอนไซม์เนี่ยรู้จำคือรู้ไม่จริงจำด้วยครับส่วนมากครับไปยกย่องคนที่จำเก่งใช่ไหมล่ะไปยกย่องคนที่จำเก่งจำกันแต่พุทธพือจำไม่บรรยะบรรยังจำ 108,009 ข่าวและเพลงจำคือรู้ไม่จริงจำด้วยครับส่วนมากครับไปยกย่องคนที่จำเก่งผมไม่ได้สนเรื่องจำรู้ไหมเอาละต่อไปนี้ขออนุญาตเหงื่อแตกปวดเอวหายไป 90% ค่ะโอ้โหคุณมีบุญเอาได้ก็ขอให้ได้ทุกคนแหละครับใครเจ็บปวดนู่นนี่นั่นก็รับเอาเต็มๆพวกนี้ขยับเนื้อขยับตัวปวดท้องก็ขมิ้วท้องพวกนี้ครับลุงจะดูใครถามมานะใครจะอธิบายความรู้สึกผ่านที่บอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ผ่านโฟตอนของแสงอธิบายความรู้สึกมาก็อธิบายมาได้เลยแล้วลุงก็จะเสริมเติมให้นะครับบางพลีนครสมุทรปราการค่ะใจคือสติใช่ไหมคะฟังนะครับคุณดวนเหรอใช่ป่ะดวนก็ดวนภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยลุงก็แย่นะนะครับใจคือความนึกคิดสติคือความรู้สึกจำนะครับภาษานี่จำไม่เลยครับเขียนไว้ข้างฝาเถอะครับสติคือความรู้สึกสังเกตสิครับเวลาเรานอนเนี่ยเราจะไม่มีสติคือไม่มีความรู้สึกแต่เวลาใคร